โอเคครับก็จะลองทดสอบระบบอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากทดสอบในเพจแล้วว่าระบบเสียงภาพชัดเจนณตอนนี้ครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะถูกบีบใช่ไหมครับเวลาลันเบลถ้าท่านดูตรงนี้ชัดเจนมากใช่ไหมครับเนี่ยถูกบีบออกมาตั้งแต่นี้เดียวครับลมมาด้านนี้ถูกไหมครับลมมาด้านนี้กำลังพัดไปดวงอาทิตย์มามันถูกบีบบนล่างแบบต้องชมพู่ท่านี้ถูกบีบบนล่างนะครับประเด็นคือว่าไอ้ตรงนี้ครับมันมาจากไหนถูกไหมครับชัดเจนครับว่าตรงนี้ลมพัดไปด้านนี้แต่ในพลังงานโผล่ข้างหลังดุนแรงด้วยนะครับเหมือนเข้มด้วยลูกศรก็มีการย้อนแย้งกลับมาเห็นครับย้อนแย้งเยอะเหมือนกันงั้นตรงนี้ครับคือว่าที่มาที่ไปของแหล่งพลังงานที่2ที่ไม่ใช่มาจากดวงอาทิตย์เรายิ่งชัดเจนใหญ่นะครับคือเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับตัว IMF เนี่ยเส้นน้ำเงินเนี่ยตรงเข้าไปหาวันดาลันเบลนะครับไม่ได้ปิดไม่ได้เบี้ยวดังนั้นลมสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์เรานี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ปัญหาตรงนี้เป็นปัจจัยรองซะมากกว่านี่ถ้ามาดูเรื่องของตัวแนวสนามแบบโลกที่คนเหนือขั้วใต้ก็ชัดเจนนะครับเนี่ยคนโลกเหนือเป็นแบบนี้เห็นไหมครับรูปร่างบิดเบี้ยวไปนะครับบางครั้งหายไปส่วนเครื่องของคนโลกใต้ก็มีปัญหาเหมือนกันชัดเจนนะครับงั้นบางช่วงหายไปแล้วก็เราพบว่าครับมีการแบ่งเป็น2ขั้วนะครับชัดเจนภาพใหญ่นี่ไม่เห็นนะแต่ภาพเล็กเนี่ยครับดูนะฮะมี2ช่วงคือตรงนี้นะครับดูนะครับแป๊บนึงเห็นไหมฮะมี2วงเล็กๆขาวๆตรงนี้นะฮะนี่คือประเด็นหรือจะใช้เมาส์ชี้ก็ได้ครับเมาส์ชี้เห็นไหมฮะตรงนี้ครับจะมีเห็นไหมฮะอีก1จุดขึ้นมานี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนนี้ซึ่งเราก็รู้อยู่ทุกอย่างไม่ปกติแต่ว่าหลายคนบอกมันเป็นปกติดูการก็ดีอะไรก็ดีซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่มาดูตัวต่อไปเท่าที่เรามีให้ดูคลื่นต่างๆการแกว่งตัวพวกกราฟอาจจะงงๆนะครับนี่ครับเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกถามว่ามันขึ้นลงตรงไหมถ้าดูตามภาพไปนะครับเหมือนกับว่าอ้าวตกเอียงใช่ไหมครับมีการเอียงแบบนี้เอียงซ้ายเอียงขวาดังนั้นครับไอ้ตรงนี้ครับมันเห็นชัดจะว่าโลกเราหมุนอย่างแกว่งตัวไม่ได้หมุนแกนตรงนี้แกนเดียวนะครับมีการหมุนอย่างมีการแกว่งตัวไปมาถูกไหมครับสมมติว่าโลกเราใช่ไหมครับมันแกนเอียงใช่ไหมครับยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมครับหมุนก็ต้องเอียงเหมือนกันถูกไหมครับแต่นี่ไอ้ตรงนี้ครับมันเอียงอย่างนี้เห็นไหมฮะเสร็จปั๊บมาปั๊บพอขึ้นไปตอนเช้าปั๊บอ่ะมันเอียงลงอย่างนี้เฮ้ยถูกไหมฮะงั้นไอ้ตรงนี้มันเอียงไปเอียงมาวับเบิลชัดเจนถูกไหมครับถ้าเราเอาบอกว่าไอ้โลกเรามันแกมันเอียงอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้หันที่โลกเหนือหาดวงอาทิตย์ก็ต้องไปอย่างนี้สิใช่ครับงั้นถ้าเกิดไม่มีการเอียงไปเอียงมาต้องอยู่ในสถานนี้แต่ดูจากนี้ปั๊บมันมีการเอียงไปเอียงมาหมุนด้วยนะครับหมุนไปหมุนเอียงไปหมุนเอียงมาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วภูมิอากาศจะไม่แปรปรวนแบบสุดโต่งได้อย่างไรกันถูกไหมครับมันชัดเจนว่ามีการแปรปรวนอย่างสุดโต่งเพราะว่าโลกมีการแกว่งเอียงด้วยแต่องศาในการถ่ายดวงอาทิตย์นี่นะครับยังไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากจุดไหนนะครับทำไมมันห่างกันถึง180องศามากมายขนาดนั้นอีกตัวนึงซึ่งเราต้องมาเฝ้าระวังมาดูกันงั้นพวกนี้ครับเป็นข้อมูลจากดาวเทียมองค์การนาซาซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากนะครับไม่มีการบิดพลิ้วหรือว่าไม่มีการเอาข้อมูลเท็จมาออกกันนะครับผมจะขยับวันที่ใหม่นะครับเอาวันที่ผมรีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งดีกว่านะครับเอาวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเนี่ยเราเริ่มต้นใหม่เพียวๆเลยนะครับหน้าจุดนี้วันที่1ให้จบที่วันที่5วันที่3โอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเปลี่ยนลักษณะของเอาภาพถ่ายของดัสไฟเทมเพอเรเจอร์แอชดีกว่าอีมาเซตนะครับแอชคือมีเท่าฐานเขาไฟที่มีการซันเฟอร์มาเกี่ยวข้องด้วยมารวมกันวันที่1น่าถึงวันที่5ได้นะครับวันที่5
วันที่5เวลา9โมงเช้าวันนี้นะปุ๊บจากวันที่1เวลา00เริ่มต้นก็00มาวันที่5กดเพลย์นะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของโลกเรานะครับที่มีทั้งตัวฝุ่นการ์ดด้วยทั้งลมพายุด้วยคือตอนนี้เน้นที่แปซิฟิกเป็นหลักเพราะเราอยู่ใกล้ๆโลกเราใช่ไหมครับประเทศไทยอยู่ตรงบริเวณนี้ถูกไหมครับงั้นเราเล่นแปซิฟิกงั้นโลกจะมีการเคลื่อนที่ทางด้านนี้จะดูเงานะครับต้องการเน้นเงาอันนี้ เงาค่อนข้างจะไม่ชัดนะครับเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศซะมากกว่าคงต้องใช้นะครับซีร่าแทนเหมือนเดิมให้เวลาเครื่องนะครับทำการอัปเดตข้อมูลสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับไปดูตัวอื่นก่อนก็มาเน้นย้ำเรื่องของทุ่นที่อันดามันนะครับผมเน้นย้ำว่าตรงนี้ผมจะขยาย Data ชัดๆให้ดูกันนะครับหลบๆน้อยครับเรามาเรียกใหม่นะครับถ้ามาเรียกปีนะครับ2004ไปถึงไหมเนี่ยไม่ถึงแค่17เอา2017นะครับเดือนมกราคมวันที่1มกราคมนะครับมาถึงปัจจุบันนี้2022เดือนมิถุนายนวันที่30เพื่อจะดูกราฟนะครับกราฟจากวันที่1มกราคมปี2017สังเกตได้ไหมสังเกตได้ครับแต่เป็น data นะตัว data จะหายอย่างเดียวเลยเนี่ย data หายเอ้าไม่เป็นไรเขามันมาถ้าเราเอาใหม่เป็นเอาแค่ปีที่แล้วพอครับ2021นะครับเอาเป็นเดือนมิถุนายนวันที่1มิถุนายนมายังปี2022เดือนเดียวกันนะครับวันที่30ดูกราฟเป็นยังไงบ้างนะครับผมขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยจะได้ทำมาติดชัดๆเนี่ยครับถ้าท่านดูหน้าจอท่านจะเห็นว่าระดับน้ำใช่ไหมครับมันเคยอยู่สูงมาก่อนนะครับอยู่ๆปั๊บมันตกมานะครับตกมาเห็นไหมเนี่ยตกมาแล้วก็ลากยาวมาตกอีกตกจนตกอีกแล้วก็หยุดงั้นน้ำทั้งทะเลอันดามันมันหายไปไหนเห็นความชัดเจนไหมครับตรงนี้นะครับระยะทางคือประมาณที่ไหนครับประมาณรวมๆ10เมตรอ่ะงั้นระยะตรงนี้มันหายไปนะครับหายไปแล้ววันนี้นะครับมาดูเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะมีปัญหาเนาะโอเคแผ่นดินไหวขยายหน่อยนะครับยุทธประกอบกลุ่มเนี่ยขยายมากไปนะครับตรงนี้นะครับของ CS เนี่ยตรงนี้นะครับเขาไม่มีบรรยายบอกไว้ซึ่งตรงนี้มีการไหวนะครับที่4ลิกเตอร์กว่าๆนะครับลึก10กิโลเมตรตรงนี้คือจุดที่ทุ่นเตือนภัยเราอยู่ตรงนี้นะครับ2 3 4 6 1นี่เป็นการไหวในกลุ่มนะไหวก่อกลุ่มกันเนี่ยแล้วถามว่าตรงนี้มันอยู่ในช่วงแนวของนะฮะแผ่นทวีปของ USGS ค่อนข้างจะให้ data น้อยการแครกเล็กๆน้อยก็ไม่มีนะครับแผ่นทวีปคือรอยเลื่อนรอยแยกมันมีแบบรอยใหญ่รอยกลางรอยเล็กรอยจิ๋วเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นผัดไทยเส้นหมี่เส้นบะหมี่ไปมันจะไม่เท่ากันนะครับเขามีน้อยมากแต่ก็ชัดเจนว่ามีการปฏิกิริยาตรงนี้งั้นถามว่าแล้วน้ำทะเลหายไปไหนที่ผมบอกครับคือบริเวณนี้ครับมันมีรอยแตกรอยแยกเยอะงั้นพอมันเกิดแก๊ปปั๊บเนี่ยโอกาสที่น้ำทะเลจะไหลไปแทรกระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่พุ่งโผล่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างการจับแผ่นดินไหวนะครับของที่ เชียงใหม่วันนี้นะครับก็จับได้ไม่เท่าไหร่
ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องการทดสอบว่าเสียงดังฟังชัดไหมนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้มานี่คือเป็นการโอเปเรตคนเดียวนะครับก็ลองดูว่าถ้าเกิดเสียงใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการตัดสัญญาณกล้องนะครับแบตเตอรี่ที่สั่งมาเป็นแบตเตอรี่แบบปลอมๆเสียบปลั๊กอยู่ปรากฏว่าเรื่องของความร้อนน่าจะทำได้ไม่เกิน20นาทีประมาณนั้นแล้วก็ระบบเสียงยังมีปัญหาอยู่นะครับที่ทดสอบตอนเช้าตอนนี้ไม่ทราบระบบเสียงเป็นไงมั่งขอดูใน Facebook นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นตัวเองฟังนะครับทุกทียังมีคอมเมนต์ตรงนี้ไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ลองดูครับจะลองดูจะลองแบบพูดผ้าเปล่าพูดไปเรื่อยๆนะครับว่าแบตเตอรี่ความร้อนจะจบตรงไหนนะครับขอดูความเคลื่อนไหวหน่อยว่าตรงนี้จะได้ไปแค่ไหนครับเดี๋ยวถ้ามีคนช่วยโอเปเรตด้วยก็จะดีขึ้นนะครับต้องถอดแว่นตาครับไม่มีคอมเมนต์นะครับเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรเลยเสียงชัดกว่าตอนเช้าโอเคครับคุณเพชรภาถนอมเสียงตบสะดุดคุณทิติพรโอเคชัดตอนเช้านะครับโอเคแต่ว่าเสียงดีขึ้นผมก็มาตรงนี้แหละเพราะว่าไม่มีจะดูนะครับตอนนี้มันต้องอะไรทั้งแว่นตาด้วยนะครับจะต้องทำการเปลี่ยนแว่นตาใหม่ที่แน่คือเดี๋ยวต้องตั้งองศากล้องก็อยู่ตรงไหนแท้มันไม่บังแล้วก็ทุกทีเราหัวตัวจะใหญ่ไปหน่อยนั้นตอนนี้ลองดูนะครับผมจะขอเป็นบรรยายว่าดูซิว่ากล้องมันจะหยุดทำงานเมื่อไหร่นะครับณจุดนี้อุ้ยเราจะเอาตัวเองออกไปเฟดออกไม่ให้เห็นนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของเนี่ยสนามเหล็กที่มีการบีบอัดตัวทั้งบนทั้งล่างนี่ฮะมีบันไดดันเบลมี2เลเยอร์ถูกไหมครับมีเนี่ยใช่ไหม2ตัวเห็นครับว่าตรงนี้แสดงว่าตรงนี้นะครับก็มีสนามเหล็กบันไดดันเบลอีก1ที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโลกมันกลมนะครับงั้นตัวสนามแม่เหล็กจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีด้านเดียวหลายด้านมันรอบด้านเลยงั้นการเห็นองศาแบบเนี้ยที่เห็นมาปั๊บนี่นะครับมันชัดเจนว่านะมีพลังงานเข้ามาหลายๆตัวแต่ไม่มีการผันผวนมีการขึ้นลงๆมี3เลเยอร์ชัดเจนนะครับคือมีเห็นอยู่คือพลังงานเข้ามา3ด้านพลังงานมา3ด้านที่เห็นนี่เป็น3นะครับอ้าวนี่ที่1ใช่มั้ยครับ1แล้วก็มาที่2มาที่3เนี่ยตรงนี้ไม่เกี่ยวนะพลังงานมา3ด้านแล้วงั้นพลังงานมา3ด้าน3ทิศทางนี้แสดงว่าไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราถูกมั้ยครับเพียงตัวเดียวเพราะดวงอาทิตย์เราไม่น่าจะมีมา3ทางมันเป็นไปได้นะครับที่บอกว่าเส้น IMF ตรงนี้นะครับเส้นนี้ชัดเจนมากใช่ไหมครับว่าตรงเป็นเหมือนตรงงั้นไอ้ที่มาจากดวงอาทิตย์เราเนี่ยไม่แรงแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนดิเมนชันเป็นภาพมิติเดียวเป็นภาพหน้าตัดนะครับทำให้มองไปว่าเป็นแบบนี้จริงๆไม่ใช่ต่างกันแล้วก็เรื่องของสนามแม่เหล็กผมก็ใหญ่ๆให้นะครับ
ไกลหน่อยช่วงนี้ผมหยุดเวลาไว้เหมือนว่ามันไม่มีแสงเลยครับเหนือใต้บอแบถูกไหมครับนี่พอเราขยับมาตรงนี้จุดหนึ่งเห็นชัดเช่นนี้ไหมครับว่าตรงนี้นะครับเนี่ยมีวงใหม่เกิดมาอีกหนึ่งวงบริเวณนี้นะครับด้านนี้การเคิร์ฟแตกต่างกันส่วนขั้วโลกใต้เห็นไหมครับโอ้คนละเรื่องเลยนะครับเป็นแบบเหมือนมีดคนละแบบกันขยับมาหนึ่งนิดนึงเห็นการก่อตัวนะเกิดดับนะครับเมื่อสักครู่นี้ยังชัดกว่านี้คือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกนาทีเปลี่ยนไปได้เต็มที่ดังนั้นเราก็ต้องดูว่าเรามีข้อมูลขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันต้องตาต้องเก็บมาวิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวเก็บ data ก่อนโอเคมาดูจุดอื่นนะครับจุดอื่นตอนนี้พลังงานอัพเทนนะครับล่าสุดนี่เกือบถึง M นะครับก็ยังไม่เป็น M อยู่นะเกือบแต่ M class นะครับเกือบแต่ M class มีโฟกัสตรงกลางของกล้องแล้วก็มีพลังงานมาเผาเพราะว่ามีการระเบิดต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆแต่พลังงานมาเผาโลกเราทั้งสี UV สเก็ตมาฮะระเบิดลูกใหญ่ตู้ปั๊บโอ้โหมาพลังงานเยอะงั้นมันมาเกิดตรงเราพอดีเลยมันเป็นคนร้อนตับแลบแต่ในบางพื้นที่เกิดฝนตกฟ้าคะนองพายุรุนแรงอย่างตอนนี้อากาศหนาวเย็นซึ่งไม่ควรจะหนาวเย็นก็หนาวเย็นนะครับที่บ้านผมที่เชียงรายอากาศแปรปรวนมากๆเดี๋ยวเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับของอเมริกานี่ทำไมบอกสงครามจะเกิดประเทศที่หนึ่งก็บาลานซ์พาวเวอร์ต่อรองคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไม่มีใครอยากลบรัสเซียก็ไม่อยากลบถูกไหมครับจีนก็ไม่อยากลบแต่แม้เขาก็หาเลี่ยงให้ได้หาเลี่ยงนี่ยุโรปนาโต้นะครับจะเปิดซีโต้ขึ้นมาใหม่เรื่องของอาหารการกินชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับเนี่ยปลูกข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมมาอีกร้อนจัดอีกต้นไม้แห้งตายนะครับฝนตกต้นไม้แห้งตายได้ง่ายๆเลยนะสีเริ่มจางลงแล้วนะครับจางลงไม่เข้มเท่าไหร่แล้วส่วนพลังงานวันนี้วันที่4หรือวันที่5นะฮะใช่ไหมแกมมาเลวันนี้วันที่5น้อยลงวันที่1ก็ยังมาเยอะนะ1 2 3 1 2ใช่มั้ยก้อนใหญ่ใช่มั้ยครับก็วันที่3นะฮะวันที่4ใช่มั้ยก้อนใหญ่วันนี้เบาบางลงเครื่องก็จับได้เหมือนกันไม่เจอCosmic Ray หลายที่จับไม่ได้นะครับสัญญาณหายไปก็แปลกๆแต่เห็นคือถ้าท่านดูท้องฟ้านี่เกิดเมฆเป็นรูปดอกเห็ดขึ้นบนฟ้าตกมาเร็วมากนี่คือ Cosmic Ray Cosmic Cloud นะครับปฏิกิริยาที่15ยังมีปัญหาอยู่นะเริ่มมีการเคลื่อนตัวตอนนี้เป็นการเคลื่อนตัวคือเป็นเน้นที่ของฝุ่นกับก๊าซซัลเฟอร์ต้องการดูว่ามีปฏิกิริยาภูเขาไฟตรงไหนบ้างก็เห็นปัญหาเซ็นเซอร์ตรงกลางหนึ่งตัวต้องแก้ไขกับตัวกล้องต้องตัดตรงนี้ไปนะครับจะได้ไม่บังทีนี้ที่บอกว่าถ้าต้องการดูดวงที่ขึ้นดวงอะไรที่ตกซูเปอร์โนวาโตมันมีแค่วันที่3เหรอก็3โอเคครับมาดูเรื่องการแกว่งตัวดวงอาทิตย์นะขึ้นลงเนี่ยว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะครับขึ้นคือเฉียงมาด้านนี้ถูกไหมครับเนี่ยจะเห็นได้ดูนะครับเวลาขึ้นจากด้านที่ไปขึ้นปั๊บนะครับลงด้านนี้องศาเป็นแบบนี้ขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้เนี่ยคอยคอมพิวเตอร์ระเดดนิดหนึ่งก็ค้างหน่อยนะครับ
เห็นไหมครับการขึ้นเห็นไหมครับขึ้นเฉียงตรงนี้นะครับขึ้นเฉียงขึ้นไปนะครับประตูตอนตกลงนี้เห็นไหมฮะดูกันเนี่ยถามว่าตรงนี้วัดได้กี่องศานะครับวัดได้คร่าวๆก็ประมาณ60องศาเยอะนะครับองศาการแกว่งตัวของระหว่างโลกเรากับดวงอาทิตย์ก็ต้องถือว่าเยอะมันจะหลุดครับโทษทีขออยู่ต่อที่เราจะไปต่อไปบ้างนะครับเห็นตอนลงใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยชัดลองดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นเอาช็อตเวฟโอเคช็อตเวฟลึก20กิโลเมตรใกล้ๆอาเจนะครับเนี่ยชัดเจนครับดูตอนนะครับชัดเจนนะครับไอ้ที่แวบตรงนี้นะครับมีพลังงานแทรกเข้ามาปุ๊บเข้ามาคิดว่าเป็นการระเบิดของดวงอาทิตย์ CME คือพลังงานแสงปุ๊บถึงตบถึงโลกเรานะครับดูเฉียงไหมครับเฉียงนะดูตอนเขาตกอีกทีหนึ่งขึ้นตกต่างกันเห็นไหมฮะแสงสว่างคือดวงอาทิตย์นะเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังเนี่ยไปเนี่ยปั๊บไปทางโน้นแล้วถึงบอกว่าทำไมเห็นตอนตกฝั่งทิศเหนือเนี่ยครับนะเราขึ้นนะครับความมืดแทรกเข้ามามืดสว่างมืดสว่างต่างกันชัดเจนนะครับว่าโลกเราเป็นการแกว่งตัวพอเป็นการแกว่งตัวปั๊บเนี่ยตัวหลังแม่เหล็กตัวชั้นบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเราเอาน้ำไปไว้ในขวดนะฮะขวดเอียงไปเอียงมาน้ำมีการเคลื่อนไหวไหมครับเหมือนกันครับงั้นสนามแม่เหล็กอากาศมีการเคลื่อนไหวไฟฟ้ามีการถ่ายเทเมื่อมีการถ่ายเทปั๊บก็เกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะครับยิ่งมาดูลมนะครับลมที่ขั้วเหนือขั้วใต้นี่โอ้โหเยอะนะครับผันผวนเยอะมากๆที่บอกว่านี่เป็นตัวบ่งบอกถึงสนามแม่เหล็กที่แปรปรวนนี่มาเช็คดูคลื่นที่ภูเก็ตนะภูเก็ตมีปัญหาเรื่องของคลื่นลมหรือเปล่าเรื่องของทำไมน้ำทะเลที่ผ่านมาปัญหาขึ้นสูงมากเนี่ยเราเช็คตั้งแต่ตัวนะครับเนี่ยตัวคลื่นที่ใกล้ๆชายฝั่งความรุนแรงมีแค่ไหนก็ไม่ใช่นะครับเรามาเช็คที่นะอุณหภูมิน้ำทะเลแบบผิดปกติเรียกว่า sea surface temperature anomaly นะครับก็แถวนี้ก็ไม่นะถ้ากดดูปั๊บตัวนะครับตรงนี้ลบ 1.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิตรงนี้เกาะภูเก็ตนะครับตรงนี้เอาหาดใกล้ๆหาดแก้วข้อมูลบอกว่าลบนะครับ 0.2 องศาเซลเซียสในจอไม่เห็นใช่ไหมเห็นเนาะตรงนี้เห็นไหมครับในจอเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย0องศาเซลเซียสครับพอเปลี่ยนจุดปั๊บดูองศาอนอมาลีลบ 0.8 ตรงนี้ลบ 1.3 เห็นไหมครับงั้นพอตำแหน่งเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยองศาเปลี่ยนไปมันเฮ้ยทำไมมันลบล่ะมาตรงนี้นะครับตรงระแก่วทุ่นเรานะครับแถวระนองดูอุณหภูมิตรงนี้เป็นอันนี้บอกว่าที่ 2.2 องศาเซลเซียส2องศาเหรอดูรูปน้ำปกติ 29.6 องศามาใกล้เกาะภูเก็ตทางด้านใต้นะครับแหลมเดี๋ยวไม่แหลมพรมเทพแหลมนั้นหาดลาวายไม่ลืมแล้วเดี๋ยวแหลมแท่นใช่ไหมครับไม่แน่ใจโอเค